ข้อนี้นะครับเป็นข้อที่มีแนวโจทย์คล้ายกับโจทย์ที่ครูสอนคณิตศาสตร์เคยให้ผมทำตอนผมอยู่ม.5 นะคือให้หาโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์นี้ง่ายๆเลยนะโดยที่ครูไม่บังคับวิธีจะใช้วิธีอะไรก็ได้ตามที่เราถนัดผมก็เลยซัดให้เลย2วิธีก็คือวิธีปกติและวิธีกราฟนะครับวิธีแรกคือการวิธีปกติหรือการจัดรูปจากความสัมพันธ์นี้เราก็ค่อยๆจัดให้มันเป็นกลุ่มก้อนกำลัง2สมบูรณ์2ก้อนและในการจัดอาจจะต้องดูสมการดีๆด้วยนะครับว่าเป็นการบวกหรือการลบทั้ง2ฝั่งของสมการก็จะได้กลุ่มก้อนกำลัง2สมบูรณ์ทั้ง2ก้อนเท่ากับ4และผมขอเรียกไอ้สมการเส้นจุดนี้ณขั้นตอนนี้ว่าคิงนะครับเราหาโดเมนเราหาค่าของ x ที่เป็นไพร่าทั้งหมดเราก็จะต้องจัด y ในรูป x นะอ้าวถามว่าเราหาค่าของ x ทำไมต้องจัด y ในรูป x อ่ะก็เพราะว่าเราจะต้องหา x จากเบาะแส y ยังไงล่ะครับจัด y ในรูป x จะได้ y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4ลบ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย2เบาะแสของมันคือ y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นฝั่งขวาของสมการหรือ4ลบ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย2จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยเช่นกันแล้วก็จิ้มลบแล้วก็แยกหารย้ายอสมการแล้วก็จิ้มลบจะต้องกลับเครื่องหมายอสมการด้วยนะครับแล้วก็แยกตัวประกอบก็จะได้ x คูณ x บวก4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0น้อยกว่าหรือเท่ากับพอดทึบแล้วก็วาดเส้นจำนวนช่วงลบก็จะได้โดเมนก็คือช่วงครึ่งปิดครึ่งปิดลบ40นะนั่นเองค่าของ x ที่เป็นไปได้ก็คืออยู่ในช่วงปิดลบ40นะต่อไปหาเรนจ์เราหาค่าของ y ที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดก็จะต้องจัด x ในรูป y เพื่อรู้ค่าของ y จากเบาะแสของ xจัด x ในรูป y ก็คือ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4ลบ2คูณ y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2และเบาะแสของมันคือ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2จะต้องมากกว่าเท่ากับ0ดังนั้นฝั่งขวาของสมการจะต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยเราก็จิ้มลบกับเครื่องหมายอสมการแยกตัวประกอบออกมาพลอตเส้นจำนวนมันน้อยกว่าเท่ากับ0ก็พลอตช่วงลบก็คือเรนจ์อยู่ในช่วงครึ่งปิด1ลบก้นที่2ของ2ไปยังช่วงครึ่งปิดก้นที่2ของ2บวก1นะอีกวิธีนึงข้อสำหรับข้อนี้นะสำหรับข้อนี้วิธีพลอตกราฟวิธีกราฟอาจจะง่ายกว่านะจากความสัมพันธ์ x กำลัง2บวก2 y ยกกำลัง2บวก4 x ลบ4 y บวก2เท่ากับ0เนี่ยค่อยๆมันจะดูจากคร่าวๆมันเป็นน่าจะเป็นสมการวงรีเพราะว่าตัวเลขตัวแปรที่เลขชี้กำลังเท่ากับ2อยู่ในพจน์บวกกันและสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัวที่มีเลขชี้กำลังเท่ากับ2มีค่าไม่เท่ากันให้เดาไว้เลยว่าน่าจะเป็นวงรีนะในเรื่องภาคตัดกรวยนะแล้วก็จัดให้มันเป็นสมการวงรีจากรูปทั่วไปให้มันอยู่ในรูปมาตรฐานจะได้ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย4บวกกับ y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย2เท่ากับ1รู้จุดศูนย์กลาง HK หาเอกโทโฟกัสแต่จริงๆเราหาโดเมนเลนส์เราไม่จำเป็นจะต้องหาโฟกัสก็ได้แต่ผมแค่หาให้ดูเฉยๆจากความสัมพันธ์วงรี a ยกกำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2นะเราแค่หาเอกและโทพอเพื่อที่จะหาโดเมนเลนส์พอดกราฟและโดเมนคือค่าของ x ที่เป็นไปได้ทั้งหมดและเลนส์คือค่าของ y ที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดเมนก็คือปีกกาบนและเลนส์ก็คือปีกกาซ้ายที่